ชนมันชนแบบว่ามันชนอะไรมาไม่รู้อ่ะมันชนมาแล้วนี้แบบเหมือนพี่แบบว่าไม่ได้ใช้เสียงเนี่ยพี่ไม่รู้แล้วว่ามันจำได้หรือไม่ได้เพราะพี่ตอนนั้นพี่ก็โดนเพื่อนโดนไปเรื่อยครับเนี่ยมีทุกวันเลยครับน่าเบื่อเลยมันชนเสียงจัดปกติทีซีเหงาแล้วตอนนี้หายเหงาแหละแบบไม่อยากกลับไปเหงาอ่ะกูปั่นดีกว่าแม่งจะแบบจะถึงมันตีอ่ะแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยผมมึงร้องอ่ะไปละไอ้เหี้ยเสร็จแล้วแต่ไม่ด่าไม่แซงนะไม่ด่าไม่แซงเดี๋ยวเจ๊เล่าครับเพื่อนเดี๋ยวเจ๊เล่าท่าจะหายผมโดนชนนะครับทีซีครับผมขับต้องมาทุกคนใช่ไหมโดนชนตรงแถวกลาดอะฮะครับเพลงนี้เหมือนแบบผมโดนชนใช่ไหมมันก็เหมือนแบบพูดแบบด่าด้วยใส่สูตรด้วยแบบมันใส่สูตรด้วยแต่มันพูดแบบด่าแบบว่าเฮ้ยขับรถเที่ยแต่ผมไม่ได้แต่ผมและทีนี้ผมก็เลยแบบเพิ่มพูดมันก็ขับไปเลยครับเข้าใจไหมพูดเสร็จแล้วก็ขับไปเลยแบบโกนเตีนอะโกนเตีนผมอะขับพูดเสร็จแล้วขับไปเลยอะหน้าตรงกลาดอะแถวกลาดอะเรียกไปบอกเลยกลาดกลางแถวกลาดกลางโอเคแล้วก็ไม่ขอโทษแล้วก็ยังโกนเตีนอีกไม่น่าจะเยอะนะรอบนี้เพราะว่าไม่น่าจะมีด่ามีด่าด้วยใช่ไหมครับน้องเหมือนแบบแสบลมครับสภาพน่าจะยาวขอไปเอาข้าวนั่งกินนะทีจะรับแป๊บนึงนะครับพวกเราเรียกเพื่อรับนะครับแสบลมอ่ะผมไม่รู้นะว่าคนไหนแต่ว่าใส่สูทไดมอนด์เฮดอ่ะรู้ว่าใส่สูทไดมอนด์เฮดอ่ะโอเคครับไม่ถึงบอกกูด้วยไอ้นี่ด้วยเนี่ยมันใส่หน้ากากด้วยนี่หน้ากากอะไรวะใส่ได้หน้ากากด้วยหน้ากากที่อะไรวะที่บอกหน้ากากด้วยไอ้เหี้ยหน้ากากอะไรวะที่มันเป็นหน้ากากอ่ะรู้ว่าใส่เหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะแต่ที่รู้ว่าไดมอนด์เฮดอ่ะชนอ่ะโกตีนก็ได้แล้วเข้าใจปะพอพูดเสร็จแล้วก็ขับไปเลยโดยที่แบบผมก็ยังไม่ได้คุยผมแม่งขับไปเลยขับโกตีนนะครับส่งโกตีนครับประมาณนั้นละคุยเลยก็ได้ครับคุยเลยได้ไหมครับได้ครับคือฝ่ายเจเคได้ว่ามีฝั่งไดมอนด์เฮดไปชนรถของฝ่ายเจเคครับชนที่กลาดอ๋อชนแถวกลาดใช่คนในแก๊งผมไม่ได้ขอโทษหรอครับพูดเลยเจพูดเลยพูดเลยไม่ครับมันก็ชนอะไรมาอยู่อ่ะมันก็ชนมันชนแบบว่ามันชนอะไรมาไม่รู้อ่ะมันชนมาแล้วนี้แบบเหมือนพี่แบบว่าไม่ได้ใช้เสียงเนี่ยพี่ไม่รู้แล้วว่ามันจำได้หรือไม่ได้เพราะพี่ตอนนั้นพี่ก็อยู่กับอีกคนนึงอยู่ไงมันเหมือนมันชนอะชนเสร็จแล้วมันขับผิดเลนด้วยขับไปเลนมามันก็แบบชนแล้วมันเหมือนทำเสียงฉุนใส่อะเสียงแข็งอะใส่สูทไดมอนด์เฮดด้วยแต่ใส่หน้ากากนะไม่รู้ใครเหมือนกันโอ้แล้วขับรถอะไรครับขออนุญาตถามครับ48ไม่4848ผมเลือกกันเลยว่าเดี๋ยวสีอะไรครับพอจำได้ไหมครับพี่สีดำครับโอ้แกงผม48สีดำไม่มีนะแกงผม48สีดำนะแกงผม48มีอยู่2คันในมีโจโฉสีแดงแล้วก็มีเลดขับสีขาวครับตอนนั้นมันมืดอ่ะตอนนั้นมันมืดนะตรงกระดาษอ่ะสีดำบ้างเหลือบดำๆอ่ะเหลือบอ่ะเหลือบดำๆอาจจะเป็นสีแดงหรือเปล่าแล้วเขามองเห็นเป็นสีดำหรือเปล่าแต่มันมีแค่2คันเองนะในแก๊งเรามีแค่สีของเลดกับโจโฉอ่ะถ้าสีสว่างไม่น่าใช่ผมว่าสีสว่างไม่น่าใช่น่าเป็นสีแดงอะเลือบเลือบอะครับเลือบเลือบเหมือนกับแล้วอย่างนี้พี่เจ๊จะว่ายังไงเหรอครับพี่ให้เป็นกล่องซ่อมหรือขอคำขอโทษมันน่าจะขอโทษนะคนในแก๊งผมอะปกติมันรู้จุดยืนของตัวเองอะครับใช่นะแต่ไม่ได้ขอโทษนะครับขับไปเลยทำเสียงชุนใส่ด้วยขับไปเลยมันไม่รู้เปล่าไอ้ตาคนที่มันบอกมันปลอมเสียงด้วยเจ๊ดอะนี่ผมเข้าใจแต่ว่าปกติน้องผมมันผมสอนน้องผมมาดีไงแต่ละคนอะไม่รู้อะจริงแล้วอะเออแต่มาตรฐานการวัดมันชุนยังไงพี่เสียงคมเสียงแข็งอะไรมันวัดแบบทั่วไปไม่ได้หรอกว่ามันวัดแต่มันอยู่ดีมามึงกับกูมันก็คนละเรื่องกันแล้วใช่ป่ะสมมติแบบไอ้ที่นี่เสียงแข็งครับเอ้ยแต่จริงเขาไม่ได้พูดเสียงแข็งเขาพูดเสียงปกติอะเออมึงลองให้มันมาคุยก็ได้แต่ว่าที่เสียงคนไหนครับแบบไหนครับเสียงเป็นแบบไหนครับเสียงนิ่งๆอย่างนี้ยากเลยบอลเพราะว่าไอ้สีรถที่พี่เจษเขาบอกมันไม่มีอะดิประเด็นอะแต่ว่านี่ผมไม่ได้จะบอกว่าไม่ใช่พวกผมนะเพราะว่าพี่บอกว่ามันเป็นชุดแก๊งผมก็อ่ะก็น่าจะเป็นคนในแก๊งผมแหละแต่ผมว่ามันไม่น่าเสียงแข่งกับพี่นะถึงพี่จะทำเสียงแบบว่า
เล่นๆหรืออะไรโทนในแก๊งผมชอบได้แบบวันนี้ครับอะไรเงี้ยมันเล่นด้วยตลอดเลยครับผมไม่แก๊งผมไม่ค่อยตึงอ่ะไม่รู้อ่ะเราพี่ใส่ชุดนอกเนี่ยนั่นแหละเข้าใจปะพี่ก็แบบไม่ได้ใช้เสียงเนี่ยใช้เสียงนึงอ่ะไม่แต่ทรงแต่ทรงฉุนเลยทรงน้องมึงอ่ะโอ้โหไม่พี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าพูดปกติว่ามึงคิดว่ามันเสียงแข็งหรือเปล่าผมว่ามันไม่นี่หรอกมันไม่ไปแข่งหรอกเพราะว่ากับใครก็แล้วแต่น้องผมมันนี่ไงมันรู้มันคนไหนหมายถึงไงครับพี่คนที่แบบที่บอกว่าคล้ายๆอ่ะแบบที่พอจับได้อ่ะแบบนี่แหละน่าจะเป็นเพื่อนผมไอ้เลสลองพูดกับพี่เขาหน่อยดิให้ลองพูดเสียงหน่อยขอฟังเสียงหน่อยดิแล้วให้เลสพูดกับเพื่อนดิครับผมเสียงอย่างนี้หรือเปล่าครับนี่หมายดิลองใส่อากาศด้วยหน้ากากอะไรวะเป็นเลตะโกนป่าวเพื่อนตะโกนอยู่ครับพี่คุณถามว่าได้เปลี่ยนหน้ากากมาป่ะเปลี่ยนหน้ากากดิไหนคนไหนอ่ะนี่ครับแน่ๆๆได้เปลี่ยนหน้ากากมาป่ะไม่ได้เปลี่ยนแล้วครับใช่เหรอใช่คนนี้เหรอเป็นหน้ากากสัตว์มั้ยเหรอหน้ากากสัตว์หน้ากากสัตว์สัตว์พันธุ์อะไรพี่สัตว์ตัวอะไรครับผมจำตำนานหรือเปล่าครับไม่รู้อ่ะเฮียกูไม่รู้อ่ะหน้ากากสัตว์อ่ะไม่แล้วงี้เปลี่ยนหน้ากากมาเปล่าเอางี้ดีกว่ามันยังไงดีอ่ะพี่อยากได้อะไรอ่ะผมขอโทษได้ไหมอ่ะมันไม่ตั้งใจหรอกหรือว่าผมว่ามันไม่ทำได้ทำแบบว่าผมว่าเข้าใจผิดอ่ะมันไม่น่าเสียงแข็งอ่ะตัวนี้ยังผมมันนี่อยู่แล้วหัวหดหมดแล้วชัวร์ป่ะเนี่ยมึงชัวร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่คนนี้อ่ะเสียงแม่งใช่อยู่อ่ะไม่รู้มันเปลี่ยนอากาศหรือเปล่าเป็นไม่เปลี่ยนครับพี่มันไม่โกหกหรอกเพื่อนผมอะมาแต่บ้านครับพี่ไม่รู้ไงจะรู้ไหมล่ะก็เพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูเนี่ยผมก็เข้าใจแต่ว่าที่ผมบอกคือมันเรื่องแค่นี้เองผมมันจะไปโกหกทำไมอะเอาโกหกเพื่อรอดไงอย่างที่เพื่อนมึงทำอะเมื่อวานอะมึงลองถามเพื่อนครับพี่ขอโทษครับถ้างั้นแล้วสมมติถ้ามันเป็นมันนี่คือพี่อยากได้อะไรดีกว่าครับกูบอกมาอย่างเงี้ยเอามาสักคำขอโทษหรือว่าอะไรยังไงครับพี่เจสพี่แจ็คมึงพูดเอามาสัก5เอางี้ดีกว่าเอ้ตั้มครับมาสัก5ก็ได้5,000เหรอครับล้านชนรถกันเท่านี้จะเอา5ล้านมันเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ชายโอ้กูตีมันก่อนเปล่าไอ้เหี้ยแล้วกูตีมันกลับดิสัก 5K เหรอเจสเอ้ยโดนเร็วไปเพื่อนมันไม่เอาหรอกตอนนี้มันโดนอยู่แล้วเพื่อนมันโดนอยู่แล้วมึงแค่อดใจรอนิดนึงเพื่อนอดใจไว้อดใจไว้มีป่ะครับมีคนขับ D8 อีกป่ะไอ้คินใช่รถแก๊งมันเหรอวะใช่ใส่สูตรเลยเอ้ยมีคนนะครับไอ้คินลองพูดขอดิครับให้ใส่หน้ากากดิให้ใส่หน้ากากดิในลองใส่หน้ากากในแบบเป็นไงใช่ปะใช่กากนี้ไม่ใช่เอกบ้าตั้มอะไรนะครับว่าสมมติไออีกคนนึงมันก็ไม่ใส่หน้าพวกสัตว์อะส่วนเด็กแก๊งผมมันจะใส่พวกหน้ากากอีโมงแล้วก็พวกปีศาจนะครับถ้าคนขับ C8 อะนะครับผมหาตัวให้ยากเลยอย่างนี้เดี๋ยวเป็นคำขอโทษคำอะไรไปแทนได้ไหมพี่เจสมันจะอะไรกันตั้ง5ล้านแล้วมันโอ้โหมันจะน้องมันกวนตีนจัดเลยเด้สรุปมันกวนตีนหรือว่าอะไรเนี่ยถ้ากูอยากรู้ไงถ้าขนาดกูแบบไม่ได้ใส่สูตร JK อ่ะมึงคิดว่าไงคนตีนจัดเลยอ่ะคนตีนกูจัดเลยตอนชนอ่ะแกงผมไม่ได้แบบว่าจะไปกากับใครเหลือแล้วที่สูตรครับมันไม่เกี่ยวครับไม่ใช่ว่าเห็นสูตรนี้ทำไม่ใช่ครับไม่ใช่เท่าเทียมครับเท่าเทียมไอ้เปล่าดำไอ้ครับผมเคยเทนไปแล้วอ่ะหรือเปล่า
จริงครับผมดูพูดไม่จริงเหรอครับพี่แจ็คผมดูพูดไม่จริงตรงไหนพี่ผมก็พูดจริงใจพี่ตลอดครับประดิษฐ์คำได้สวยประดิษฐ์คำเดี๋ยวนี้นะประดิษฐ์คำได้เท่ดีกว่าตามน้องได้มาจากเพื่อนผมครับผมแต่ผมไม่ได้ประดิษฐ์นะอันนี้ผมพูดจากใจเพราะว่านี่ไงช่วงนี้แก๊งผมซุนไงผมก็ต้องแบบว่าบอกมันกันดีๆหน่อยว่าอยู่ต้องอยู่ไงถึงอยู่รอดเพราะไม่งั้นก็อยู่ยากดิครับมึงไม่สอนเพิ่มบ้างวะตามสอนแล้วนะแกมึงไม่สอนเพิ่มบ้างวะจะท้ากูหนึ่งอย่างเดียวเลยอ่ะจะเอากูให้ได้อ่ะไม่เป็นนี่มันเห็นว่าพี่เป็นพี่เปล่าปกติพี่ก็เล่นกับมันนี่ตอนแรกๆพี่ก็เล่นกับมันอยู่เลยแต่อยู่ๆเป็นอะไรก็อยู่ๆก็โกรธแค้นเคืองโกรธอะไรกันขนาดนั้นผมก็ไม่ยังไม่รู้เลยทุกคนเนี่ยโอ้ตามมึงพูดมาได้ไงวะน้องอยู่ดีกูไปโกรธมันอยู่ดีๆกูจะไปโกรธมันได้นะผมก็รู้แต่ว่าพี่ก็น่าจะให้อภัยกันมันแล้วมันเหลือรังไงพี่เอาซะเหลือรังเลยอ่ะถูกมั้ยมันทำเองหรือเปล่ามันทำตัวมันเองหรือเปล่าแต่ผมมันก็นี่พี่ก็พี่ก็นี่มันน้อยกูเคยทำอะไรไปที่ไหนอ่ะพี่อย่าคิดมากพี่อย่าคิดมากกูเคยทำอะไรพวกมึงที่ไหนเกินกูเคยกระทืบพวกมึงอ่ะตอนมึงกับมาก็ยังไม่ทำตอนนี้กูทำยังก็ยังไม่ทำผมก็รู้ไงแต่ว่าช่วงนี้พี่นี่แล้วไงพี่จะเอาผมแล้วไงเอากูบอกแล้วมันคิดว่ามันมีร่างบ้าคนเดียวหรอไอ้เหี้ยผมก็รู้ว่าแต่ละคนมันก็มีร่างไอ้บ้ามันมีกันหมดเลยครับปีศาจเข้าสิงมาอีกแล้วไอ้ตั้มไม่เข้าหรอกพี่แจ็คพี่อย่าคิดมากโอ้พี่ปกติสมมุติถ้าเกิดมันเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆพี่ไม่หนูไม่ต้องถึง TC ก็ได้มาพี่แจ๊ดเดี๋ยวไม่ก็กูเห็นมึงชอบมา TC กูก็มาบ่อยๆไงกูก็ได้แบบเห็นมาอะไรกันวะผมมาบ่อยผมไม่นะครับมาช่วงนี้ก็มาบ่อยไม่ใช่หรอพอใจมาบ่อยดีครับมาบ่อยคือโดนเรียกดิถ้าไม่มีคนเรียกผมก็ไม่ค่อยมาหรอกครับไอ้บ๊อบมันด่าอะไรบัวเพื่อนไม่ด่าใช่ป่ะไอ้ตามมันนิสัยดีฮะนิสัยดีเรียกกูอ่ะเรียกกูว่าบ๊อบอ่ะเรียกกูว่าบ๊อบอ่ะเป็นเพื่อนตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาก็ตอนนั้นให้เรียกเองนี่ตอนแรกเรียกไอ้นี่พี่บ๊อบไม่ได้พูดเลยมันไม่ปากพูดเลยนะว่าให้เรียกบ๊อบอ่ะมึงพูดปุ๊บแล้วกูก็ให้บอกมึงพูดหรือเปล่าทำไมก็ตอนนั้นผมไอ้ผมเพิ่งมันไม่ใช่เรียกแค่รถชนแล้วมั้งเนี่ยอ๋อเรื่องจบไปแล้วปีเกิดเป็นปีเกิดเดียวไอ้นี่ไงผมจำได้ตอนนั้นเคยดูบัตรพี่บ๊อบอ่ะทำไมมึงไม่เรียกแต่แรกอ่ะทำไมต้องเรียกรับหลังด้วยล่ะรับหลังแล้วรับหลังผมเรียกแบบว่าเล่นด้วยไงก็ปกติก็เรียกตั้งแต่แรกสิถ้าเรียกแบบปีเดียวกันน่ะเรียกตั้งแต่แรกสิไม่ต้องมาใส่หน้ากากก็เรียกเว้ยพี่บ๊อบใส่หน้ากากอะไรครับใส่หน้ากากอะไรครับไม่ได้ใส่ครับใส่ตรงไหนครับตามนั้นแหละผิดตลอดแหละพวกผมผิดตลอดแล้ว48ขนาดเนี้ยที่กูบอกเลยตามที่กูบอกเลยเรียบอ่ะแล้วผมจะหาไงครับเดี๋ยวนี้ต้องเอาจริงๆมันก็หายากแหละครับถ้าไม่ได้รู้ตั้งแต่ตอนแรกที่ชนเลยอ่ะแต่ของสถานการณ์ไม่รู้นะยอมรับหรือเปล่าแล้วตอนนั้นพี่เจ็ดขับรถอะไรครับฮะตอนนั้นพี่เจ็ดขับรถอะไรครับสาวดิสาวแท็กโอ้ยอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับสมมติแก๊งผมถ้าเกิดหนุ่มไหนอยู่กับสาวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบว่าไม่นี่เลยครับโอ้ยมึงก็บ่ายเบียนเก่งโอ้ยเฮียแบบผมก็พูดเรื่องจริงแท้งานที่ผมพูดไปอ่ะมึงอยู่วันที่ชนหรือเปล่าวะกูก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ถึงไม่พูดอะไรนี่ไงผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมนี่ไงไอ้เขาเรียกว่าอะไรผมบอกมันไปหลายรอบไปไงผมก็เชื่อแก๊งผมไงแต่ว่าสมมติถ้าเกิดพี่ไอ้ตรงเนี้ยพวกผมขอโทษแทนได้ไหมล่ะคนตรงเนี้ยที่เจ้าอะไรตั้ง5 ล้านอ่ะมันไม่เยอะไปหน่อยหรอครับมันไม่เอาหรอกแจ็คไอ้เหี้ยใครมึงจะเอาบ้างก็รู้ว่าพี่ผมก็รู้ว่าพี่ไม่ใจร้ายใจดำขนาดนั้นหรอพี่500,000โอ้โห50,000ได้ไหมมันเยอะไปพี่500,000เพื่อมึงรวยเมื่อวานเพื่อมึงให้ตังค์กูเรื่อยๆเลยกูถ้ากลัวแค่แสนเดียวมันเอาให้กู500,000อ่ะเมื่อวานเรียกเพื่อนมาจ่ายอะไรหัวแดงเรียกมาอะไรเรียกมาดิมันไปหนี้หมดแล้วพี่มันไปติดหนี้แล้วพี่มันไปใช้เนี่ยซื้อยางรถอ่ะไอ้ไม่ใช่ซื้ออะไรบวกอาวุธอยู่ครับยังผมจะไม่มีตังค์แหละแล้วเป็นติดลบด้วยครับเนี่ยทุกวันเนี่ยคำพูดอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเลยให้ผมได้เกิดเถอะ
สวยนะเขาพูดมันอ่ะบัตรประกันบัตรประกันน้องแก้วคนในแก๊งน้องผมก็เหี้ยมันเขี้ยวไอ้สัตว์เดียวแล้วเนี่ยทุกวันนี้จะโดนแก๊งเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเหี้ยมันเขี้ยวเรื่องรถชนอ่ะมันเรียกได้สูงสุดอ่ะ 50,000 ครับเอางั้นเอาอย่างงี้แหละเอาสัก50ก็ได้ครับโอนให้หน่อยครับเอาให้บอทโอนให้หน่อยครับเอาเงินสดจากผมเลยไหมพี่เอาเงินไอ้บอลโอนครับเอาเงินไอ้บอลโอนบอลอ่ะโอนให้พี่เขาหน่อยเดินมาใกล้กูมานี่บอลมานี่มาเดินมานี่แอป50เดินไปโอนให้เขาเอาไง50หรือ 50,000 ไปครับขอคิด50เองบอลเขาใจดีพี่แจ๊คอ่ะกูบอกแล้วเขารักมึงเหมือนเดิมเลยเพื่อนมึงอ่ะคิดมากเว้ยนี่แหละครับกินตัวแม่งเหมือนเดิมแล้วเพื่อนไม่บอกเลขหมดแล้วเลขอะไรครับไอ้ยิ่งลืมปิดกระซิบไปสานแจ็คพี่ก็บอกเลขเพื่อนผมสิพี่แจ็คแต่พี่ลืมวันเก่าๆแล้วนะปกติพี่ซีกับมันเลยนี่ช่วงแรกๆอ่ะเป็นกันเงี้ยสีอะไรสีอะไรผมก็พูดตามที่ผมมันฆ่ากูมันจะฆ่ากูมึงบอกมาซีกับกูได้นะไม่หมายถึงก่อนหน้านี้อยู่พี่เป็นอะไรกันไปเองพี่ทำไมมึงถามมันนู่นไอ้สัตว์มันเป็นที่อะไรคุยกันได้ไหมอ่ะพี่คุยกันได้ไหมอันนี้ผมถามจริงๆเลยเจ๊บอกเลขไปเจ๊ไปเอาไป50เพื่อนไป1,000แล้วก็ผมก็ขอโทษแทนด้วยเดี๋ยววันนี้ผมไปเตือนมาให้อีกว่าแบบสมมุติถ้าเกิดใครทำอะไรสัวๆแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวแบบเข่งๆเลยไอ้ออนมา53บาทล้อหลอกไอ้บอลเหลือกี่วันแล้วนะครับที่4 22แบบใช่ครับ22วันครับแต่ใช่ฮอนฮูตักติ๊กตักพร้อมยังครับพร้อมยังเอาเลยไหมให้เวลาผมดี2เดือนให้เวลาผมดี2เดือนเอาวะให้เวลาผมดี2เดือนก็รอสิก็รอให้เวลาผมดี2เดือนรอครับอย่างที่ก็รอครับตามที่ตกลงไว้นะครับเมื่อวานเห็นเสียงเป็นงี้มาเสียงแข็งมั้ยครับวันนี้มาเสียงงอมเลยนะวันนี้เอาล่ะครับเมื่อวานคุณคุยกับผมยังไงคุณทำอะไรผมบ้างอ่ะเอ้าจะเบะทำไมล่ะเดี๋ยวเช็ดตายมานี่เนาะเมื่อวานคุยสารพัดเลยนะครับของผมก็เอาไปไม่คืนเนี่ยพี่แจ็คครับพี่อย่าแกล้งเพื่อนผมสิของครับอยากได้คืนอ่ะไปเรเบลล่าก็ได้ครับเดี๋ยวคืนให้ก็ได้เงินอ่ะไปขอคืนแล้วมึงไปกับพี่เขาดิไปดิเดี๋ยวกูพาไปมาไปรถมึงเนี่ยกูไปรถมึงเลยเนี่ยไปรถมึงเลยเออแล้วก็คุยกันดีๆนะไม่ด่ากันนะห้ามฆ่ากันนะพี่อยากให้พี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะอย่าคุยกันได้อารมณ์นะคุยกันได้เหตุผลดีกว่านี่ผมไม่ได้ล้อหลอกนะแต่ผมพูดจากใจไม่ได้ล้อหลอกแค่ล้อเล่นโอ้ยที่รถโคตรดีเลยสัตว์แต่จูนโง่อ่ะ